สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้มี RC นะครับก็ผมได้สั่งซื้อจากเว็บแบงก์ฟู้ดนะเดี๋ยวผมปักลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะตัวนี้ราคากำลังดีเลยนะครับ 1,500 นะครับตัวนี้บล็อกอาร์ตกล่องจะเป็นสีน้ำตาลนะครับเป็นรถแนวลุยๆหน่อยนะเหมือนรถพวกสไตล์ฮัมวี่อะไรพวกนี้นะก็เป็นของแบรนด์เหงหลงนะครับเนี่ยคิดดูยาวกว่า1ไม้บรรทัดนะตัวนี้นะครับนี่ประมาณนี้เลยเป็นสเกล1:12เอาไว้เล่นกับฟิกเกอร์ได้นะครับนี่ชื่อมันนะครับ RS0 RSOV เนาะนะครับนี่นะเป็นสเกล1:12นะครับค่ายเหงหลงนะครับน่าจะเป็นค่ายเดียวกันกับพวกรถถังบังคับนะ MN โมเดลนะครับก็เป็นการเหมือนฟิชเชอร์ลิงกันนะสองค่ายเป็นค่ายโมเดลกับค่ายรถบังคับนะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะพิมพ์เขียวอันนี้คือบ็อกอาร์ตบนมีหูหิ้วนะนี่ด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะกล่องมันก็มีรีโมทคอนโทรลด้วยนะโอเคเดี๋ยวมาอันบ็อกซ์กันเลยดีกว่านะครับว่าภายในกล่องมีอะไรนะครับแกะออกมาก็จะเป็นชั้นพลาสติกนะครับชั้นพลาสติกไว้ห่อเป็นเหมือนประกบนะครับรูปร่างก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เป็นรูปรถเลยอ่ะเดี๋ยวผมแกะเลยดีกว่านี่นะครับแกะออกมาชั้นแรกเราก็จะเห็นเป็นตัวรถเลยโอ้เดี๋ยวผมเอามาจากฮอเลยดีกว่านะครับว่ามันได้อะไรบ้างนะจะได้เห็นกันชัดๆนะครับโอ้แกะออกมาของก็จะได้ดังนี้นะครับเป็นรถสเกล1:12มีสายอะแดปเตอร์ไว้ชาร์จนะครับแล้วก็มีซองที่เป็นฟิกเกอร์นะเอาไว้มาประกอบเดี๋ยวแกะให้ดูอีกทีแล้วก็รีโมทบังคับตัวนี้นะครับก็ใส่ถ่านนะตัวนี้ต้องไขน็อตออกก่อนนะครับเป็นแบบรูเดอร์นะครับแล้วก็เดินหน้าถอยหลังนะตัวนี้นะครับรีโมทใช้ง่ายเลยมันแปลกตรงที่ตัวรถนะเป็นสเกล1:12นะครับมันเล่นกับฟิกเกอร์ได้เลยนะใครที่มีสายฟิกเกอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะเก็บสเกล1:12คนคงจะมีกันครบทุกคนนะครับขอมาดูที่ตัวรถก่อนรายละเอียดดีเทลดีมากคันใหญ่นะครับเป็น1:12นะครับยางเป็นยางลมนี่นะครับกดดูนะครับยางลมนะดีเทลให้ดูกันชัดๆรายละเอียดนะครับตะกร้านี่นะประตูบานแล้วก็มีโอ้โหอุปกรณ์นะครับพร้อมจุดที่ให้ทหารยืนอยู่ข้างหลังมีล้ออะไหล่ด้วยข้างหลังนะครับแล้วก็มีลักษณะเป็นพ่วงนะขยักพ่วงก็ได้นะนี่นะครับรายละเอียดดีมากนะครับใครที่จะเอาไปทำสีต่อเนี่ยนี่นะครับมีบาซูก้าด้วยมีถังน้ำมันสำรองด้วยคือของเพียบตะกร้าเปิดได้ไหมไม่รู้ฝากระโปรงเปิดได้ไหมไม่ได้นะครับนี่นะอันนี้ก็เป็นรูปแบบของด้านหน้าไม่รู้มีไฟติดหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองเทสนะครับต้องชาร์จแบตดูก่อนหาที่ใส่แบตก่อนอยู่ช่วงไหนนี่นะครับสวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้นี่สวิตช์เปิดปิดนี่ให้ดูช่วงข้างล่างนะครับนี่นะระบบก็จะเป็นเพลาพลาสติกนะครับแล้วตัวนี้น่าจะอัปเกรดได้อีกนะครับใครอยากปรับเปลี่ยนเป็นเพลาเหล็กนะครับโอ้แบตเตอรี่อยู่ไหนเนี่ยผมหาช่องแบตเตอรี่ก่อนเจอแล้วแบตเตอรี่ความเก๋คือเปิดกระโปรงหน้าครับแบตเตอรี่อยู่ในชุดของห้องเครื่องด้านหน้าก็เป็นเหมือนพวกฝากระโปรงนี่ใส่ไว้อย่างนี้เลยนะครับโอ้เจ๋งมากนะครับก็เสียบเข้ากับสายพอร์ต USB นะก็คงจะชาร์จนะครับแล้วก็รอดูสัญญาณไฟก็คงไม่น่าจะเกิน2ชั่วโมงนะครับก็จะมีไฟกระพริบบอกอยู่นะนี่นะครับชุดแบตเตอรี่นะนี่เลยโอ้โหโคตรเท่นะครับเปิดฝากระโปรงหน้าได้ใครที่ทำสีคล้ายเหล็กเนี่ยว่าตัวนี้ตอบโจทย์นะเดี๋ยวเราจะมาดูชุดนี้กันนะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับนี่ก็คือในห่อนะครับเราจะได้อะไรบ้างนะครับก็จะเป็นตัวฟิกเกอร์ทหารนะครับไปพูดง่ายๆก็ยืนอยู่บนรถนะรายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับสีสันโอ้โหสีสันเลยนะก็จะมีเป็นถังน้ำมันนะครับเป็นกล่องหรือว่าเก้าอี้นั่งอะไรสักอย่างนะครับใบประกอบบนรถมีกระเป๋าครับดีเทลถือว่าดีเลยแล้วก็เป็นกระเป๋าเป้สะพายครับสีก็อาจจะต้องลงนะมีปืนสั้นครับปืนยาวเป็นลักษณะเหมือน M16 แล้วก็ไรเฟิลนะตัวนี้น่าจะเป็นพลาสติกใสเอาไว้ติดพวกกระจกรถต่างๆแล้วก็จะมีดีเทลนะไอ้ที่เหยียบกระทะนะ ถอดไข่นะอันนี้ก็น่าจะเป็นประตูรถนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นกระจกข้างแล้วก็เป็นดีเทลต่างๆนะยิบย่อยก็ไว้เสริมรถนะครับกลับมาดูรถเปิดฝากระโปรงหน้าก็เอาฟิกเกอร์สามารถใส่แล้วก็มือคล้องไว้อย่างนี้นะครับมันก็จะงนเงียนนิดหน่อยของที่แถมมาใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้หรือว่าจะวางเป็นฉากเป็นพ็อปในสถานที่ที่เราแบบอยากตั้งโชว์ก็ได้โอเคเดี๋ยวผมชาร์จแบตนะครับเดี๋ยวไปขับกันเลยดีกว่าเนาะไปลุยกันนี่ก็เป็นคร่าวๆที่ได้เห็นภาพรวมทั้งหมดนะครับรถก็เป็นคันที่สเกล1:12สามารถเล่นกับพวกฟิกเกอร์1:12ได้นะเดี๋ยวจะลองเอาพวกมาเวลแบบนี้มานะครับก็ถือว่ายังอยู่ในขนาดนะครับยังอยู่ในขนาดที่จะสามารถเอามาเล่นกันได้นะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยมันเป็นยางนิ่มนะครับเนี่ยนิ่มมากเลยนะครับนี่นะกดดูโชคถ้าเกิดได้เห็นจากคลิปนะครับมีไฟนะครับแล้วก็เล่นไปสักระยะเนี่ยล้อนะครับก็สมจริงไม่ต้องทำสีเวทเทลลิ่งอะไรต่างๆเลยนะให้ดูด้านใต้นะครับช่วงโค้งนะครับให้ดูช่วงโค้งตรงนี้นะมันเป็นพลาสติกนะครับราคา 1,500 กว่าบาทนะครับที่เว็บแบงก์กู๊ดมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะลองไปหาซื้อกันนะครับตัวนี้ผมก็ลองซื้อมาเล่นดูนะครับเพราะว่าสนใจเพราะว่าผมจะเอารถมาทำสีนะครับแล้วก็มันเป็นแนวรถสไตล์ลุยๆทหารนะคล้ายๆรถฮัมวี่อะไรพวกนี้นะมีตะกร้ามีดีเทลอะไรก็ถ้าหยอดกาวสักหน่อยก็จะดีนะครับคอนโซลอะไรเนี่ยรายละเอียดดีเทลดีเลยนะเห็นคอนโซลรถไหมครับรายละเอียดดีเลยถ้าเกิดทำสีเพิ่มนะครับงานดีบอกเลย นี่นะยางอะไหล่เนี่ยไม่รู้เปลี่ยนกันได้ไหมน่าจะเปลี่ยนได้นะเพราะมันขนาดเดียวกันนะครับงานสวยครับแล้วลุยสักหน่อยเนี่ยดีมากนะลองไปหาซื้อกันนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ให้ชมกันนะลองดูคลิปอีกสักรอบก็ได้นะครับย้อนดูนะครับของแถมเยอะเพียบมากเลยนี่ของแถมนะเจอกันคลิปหน้ากับซีเก้นฮอยวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้นฮอยด้วยนะครับ